็บทบาทของกลุ่มสื่อว่าทำมันนะคะตอนนี้เราก็ทำตามนโยบายของรัฐบาลคือเราเน้น 5F ก็ F นั่นก็คือฟู้ดซึ่งเป็นเรื่องอาหารก็เราเล่นเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารก็คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเราก็คิดถึงเมนูอาหารซึ่งเป็นซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนได้ทราบว่ารู้จักมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือเปล่าอาหารก็เป็นหนึ่งในรายการที่เราได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติอย่างเช่นกะละแมบังคุดคัดข้าวหลามไอเนี่ยเราขึ้นแล้วซึ่งคนส่วนมากยังไม่ค่อยรู้จักนะคะเราก็หันมาคิดว่าเราจะทำยังไงที่ให้เมนูที่เราขึ้นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยกลายเป็นเมนูที่มีเป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่มีเจนในปัจจุบันนะคะเพราะปัจจุบันอย่างเช่นข้าวหลามเนี่ยให้เด็กมาฉีกข้าวหลามปัจจุบันเขาก็ไม่ทำแล้วเราจะทำยังไงให้สามารถปรับประยุกต์เข้ากับสังคมปัจจุบันได้ก็เลยต้องสร้างเมนูใหม่ขึ้นมาแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมของเราไว้นะคะแล้วก็สู่อาหารที่เป็นที่ชื่นชอบของนิวเจนรุ่นใหม่ที่ค่ะหันกลับมานี่อีกครั้งหนึ่งทำให้รู้จักอาหารดั้งเดิมของเรานะคะแล้วก็อย่างเช่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเราสามารถขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกได้อย่างเช่นอีก2ปีเนี่ยเราจะขึ้นต้มยำกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ดีก็เป็นที่รู้จักของนานาชาติมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะมรดกที่เรานำมาประยุกต์เป็นเมนูอาหารในปีนี้ค่ะตั้งเป้าทำมากี่ปีกี่รายการที่ประมาณ20รายการค่ะทำไปก่อน20รายการซึ่งก็จะมีกะละแมมีข้าวหลามมีจำไม่ได้บางมังคุดคัดใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะ20รายการน่ะจำได้ไม่มากเต้าคั่วหรืออะไรหลายๆอย่างค่ะมีทั่วทุกภูมิภาคอะค่ะค่ะซึ่งส่วนมากเป็นรายการที่ค่ะรายการที่ขึ้นทะเบียนค่ะแต่ถ้าเอามาทำอยู่ในโครงการนี้กี่รายการคะ20รายการ20รายการค่ะ20 ล้านค่ะสร้างเป็นเมนูใหม่ก็หลายรายการอยู่แต่มีทั้งหมด20รายการที่มาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่นะคะค่ะก็จะได้เป็นเมนูหลายๆเมนูมากกว่าประมาณ40เมนูได้มั้งประมาณนั้นแหละค่ะค่ะก็เลือกคือเลือกจากร้านอาหารต่างอ๋อเราก็คัดเลือกจากอาหารที่เราสามารถปรับประยุกต์ได้ก่อนในปัจจุบันที่มันสามารถทำได้ก็ให้เชฟก็คัดเลือกเชฟจากร้านอาหารชื่อดังอะค่ะหยิบยกมาประยุกต์แล้วแต่เชฟจะหยิบยกอันไหนมาที่จะทำได้ในระยะแรกเริ่มก่อนเนี่ยนะคะค่ะนี่ค่ะถามเรื่องเนื้อทำภูมิปัญญาอาหารที่แบบว่าอย่างปีหน้าจะขึ้นทะเบียนมีที่เราส่งไปจะไม่มีส่งไปกี่รายการแล้วก็จะได้รับอ๋อเราคือถ้าเป็นเราส่งไปมรดกภูมิปัญญามีทั้งหมด6ด้านใช่ไหมคะตอนนี้ที่เราได้ขึ้นทะเบียนคือโขนคือการแสดงนวดไทยก็คือด้านภูมิปัญญาใช่ไหมคะสำหรับอาหารนี่ก็เรายังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะแต่เราส่งไปแล้วเรื่องต้มยำกุ้ง1 รายการค่ะแล้วก็คือเดี๋ยวจะมีข้าวแกงมีกัญชาเป็นรายการต่อไปค่ะค่ะซึ่งเขาเปิดให้เราปีละ1รายการเท่านั้นต่อปีค่ะค่ะตอนนี้ทั่วโลกเขามีกี่รายการแล้วคะคุณยังทานอาหารของประเทศต่างๆมีเยอะมากค่ะอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วในอิตาลีเขาขึ้นพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็คิดเราก็มีต้มยำกุ้งใช่ไหมคะต่อไปเราอาจจะมีผัดไทยมีข้าวแกงมีอะไรของเราหลายอย่างที่ต่างชาติรู้จักค่ะก็ขึ้นไปรายการมรดกภูมิปัญญาค่ะแต่เราเล่นเรื่องต้มยำกุ้งก่อนซึ่งต้มยำกุ้งเราอยู่ในวิถีชีวิตของเรามานานใช่ไหมคะค่ะก็เป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยาค่ะเชฟที่เข้าร่วมในครั้งนี้นี่คือกระทรวงคนเลือกหรือว่าเขาที่สุดก็เราร่วมกับพันธมิตรหน่วยงานเอกชนค่ะเราช่วยกันเลือกแล้วก็ดูจากร้านอาหารชื่อดังที่วัยรุ่นรู้จักอะไรอย่างนี้ออนเทเบิลหรือเกฮาวหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเข้ากับรสนิยมของวัยรุ่นในปัจจุบันค่ะเราออนอย่างนี้ก่อนค่ะโครงการนี้จะมีไปถึงเมื่อไหร่ยังไงก็เดี๋ยวเขาจะปีนี้เราหยุดแค่ปีนี้ก่อนเนาะแล้วปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ปีนี้เขาจะมีเดี๋ยวจะมีอีก3ที่เนาะที่จะไปอะค่ะก็รวม4ครั้งค่ะรวม4ครั้งค่ะแล้วคาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็เราก็คาดหวังว่าเมนูอาหารไทยของเราเนี่ยอาหารพื้นบ้านของเราเนี่ยจะเข้าไปสู่เมนูจานใหม่ที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นอย่างน้อยวัยรุ่นก็รู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่ใช่ข้าวหลามวัยรุ่นก็ไม่ทานแล้วปัจจุบันเนี่ยหรือว่าอะไรอะไรนะข้าวยำอะไรเงี้ยวัยรุ่นไม่ทานหรอกถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นจานใหม่เนี่ยมันโอเคซึ่งช่องทางที่คนที่จะสั่งนี่ก็คือเป็นฟู้ดเป็นช่องทางไหนบ้างคะ
่ที่เราไปทานที่ร้านที่ไหนไปทานที่ร้านอาหารค่ะและสั่งเป็นผู้เดลิเวอรี่ได้ได้ค่ะก็จะมีโปรโมชั่นมาใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วสอบถามส่วนตัวว่าวันนี้